เวียร์สุกลวัฒน์ประกาศแล้วนะครับไม่รับละครขอไปเป็นชาวสวนทุเรียนธรรมแฟนละครของพระเอกเวียร์สุกลวัฒน์นะครับแอบเสียดายและก็คิดถึงที่จะไม่ได้เห็นการแสดงของพี่เวียร์แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่พร้อมรับละครนะครับขอทุ่มเวลาให้กับการทำธุรกิจเกษตรกรรมทำสวนดูแลครอบครัวส่วนสัญญากับช่อง7นั้นยังเหมือนเดิมพี่เวียร์บอกว่าตอนนี้ก็สนุกยิ่งสวนนี้เราขายมาหลายปีแล้วหมายถึงเรามีผลผลิตมาตลอดสวนเราเป็นทุเรียนสุราษฎร์ทุเรียนใต้จะออกสุดท้ายเลยปีนี้ขายหมดได้กำไรปกติไม่มากนะฮะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยสวนทุเรียนมี8ไร่นะครับปลูกได้ประมาณ100กว่าต้นยังพอดูแลค่าใช้จ่ายได้อนาคตซื้อสวนทุเรียนเพิ่มเพราะมันเป็นสิ่งที่มีมูลค่าถ้าเราไม่สร้างให้มันมีมูลค่าเพิ่มจากเดิมมันน่าเสียดายส่วนเรื่องละครนะครับพี่เบียร์เผยว่าจะรับเพียงแค่หนังและซีรีส์ที่ระยะเวลาสั้นๆจะทำงานเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับต้องมีเวลาให้ครอบครัวขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ